เมื่อวานนี้อีกท่านหนึ่งคุณสกลทีพัทยกุลนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็โพสต์ Facebook พูดถึงสวนสาธารณะบึงหนองบอนค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่แก้มลิงนะคะรับน้ำความจุได้5ล้านลูกบาศก์เมตรขนาด600กว่าไร่ของสำนักการระบายน้ำโดยมีพื้นที่เป็นบึงถึง500ไร่แล้วก็สวน100กว่าไร่มีกิจกรรมทางน้ำให้เล่นมีทั้งคายักแล้วก็เรือใบมีลู่วิ่งเล่นจักรยานทั้งหมดรอบบึงยาวประมาณ4กิโลเมตรโดยสามารถจะเชื่อมต่อกับสวนหลวงร.9ได้คุณสกลทีก็บอกนี่ไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆชิลมากเลยนะคะมีทั้งคนมาวิ่งออกกำลังมาขี่จักรยานพาสุนัขมาเดินเล่นในโซนที่เขาให้สุนัขเข้าได้นะคะมีการเล่นกีฬาทางน้ำแล้วก็มานั่งปิกนิกนโยบายของตนสำหรับสวนขนาดใหญ่ที่มีอยู่แล้วคือการปรับปรุงสภาพและดึงศักยภาพของสวนแต่ละแห่งให้ออกมาให้มากที่สุดสำหรับบึงหนองบอนก็มีนโยบายที่จะทำให้เป็นสวนกีฬาทางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพค่ะด้วยความที่เป็นบึงขนาดใหญ่สามารถจะจัดให้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำได้หลากหลายนะคะเวคบอร์ดฟลายบอร์ดรวมถึงจะมีการปรับปรุงลู่วิ่งแสงสว่างและ CCTV โดยรอบที่จอดรถห้องน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวบอกว่าที่ผ่านมาคนกรุงเทพนิยมเล่นกีฬาทางน้ำกันมากขึ้นแต่ต้องไปเล่นถึงนู่นเลยค่ะปทุมธานีหรือพัทยาทำไมต้องไปเล่นไกลๆถ้าเราสามารถจะดึงศักยภาพของบึงหนองบอนให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำที่ใหญ่สุดของกทม.ได้และก็จะเป็นจุดที่ทางครอบครัวสามารถที่จะมาใช้เวลาร่วมกันได้ค่ะครับ